ียบใช่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 มาแล้วมาแม่งโคตรโชคดีเลยที่กูไม่ได้ดูโปรโมทสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเนินหนังนี่ เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่ผมดูจบปั๊บเนี่ยแม่งกุมขมับเลยอ่ะบอกก่อนเรื่องนี้คือ Antebellum ชื่อไทยคือหลอนย้อนโลกพูดงี้ก่อนนะก่อนจะพูดอย่างอื่นเลยหนังเรื่องนี้ผมเกลียดที่สุดเลยคือโปรโมทจะว่าไปแล้วเนี่ยทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการโปรโมทเนี่ยผมเกลียดที่สุดเลยโจ้ยแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไล่ไปแล้วจะรู้ว่าผมเกลียดเพราะอะไรอาทิตย์นี้จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าตอนแรกนะจะไม่ได้รีวิวหนังในโรงแล้วด้วยซ้ำไปผมไม่รู้ว่าจะรีวิวหนังเรื่องอะไรดีกระแสอาทิตย์นี้เกี่ยวกับภาพยนตร์ก็นิ่งมากช่วงก่อนหน้านี้มันยังมีเรื่องราวให้พูดถึงมันยังมีภาพยนตร์ที่ทุกคนพูดถึงยังเป็นกระแสกันบ้างแต่อาทิตย์นี้เงียบเหงามากผมก็นึกว่าเอ๊ะอาจจะหยิบยกภาพยนตร์จาก Netflix มารีวิวให้ทุกคนฟังแต่หน้าฟีดผมอ่ะมันจะมีชาวหนอนหนังหลายๆท่านที่ตามแอป Facebook ส่วนตัวผมมาแล้วก็ผมก็จะเห็นไงเห็นอารมณ์ร่วมของคนคนนั้นที่มีต่อภาพยนตร์เรื่องนั้นบางคนเขาก็ไปดูแล้วเขาก็โพสต์ Facebook ไงแล้วผมก็เห็นเอ้ยมึงมีผลตอบรับที่ถึงจะไม่ค่อยดีแต่มีคนพูดถึงพอสมควรสำหรับชาวหนอนหนังนะผมก็เลยว่าอ่ะเรื่องนี้ก็ได้ชื่อเรื่องอะไรวะหลอนย้อนโลกเออหลอนย้อนโลกแอนติเบลัมตอนแรกนะผมนึกว่ามันเป็นหนังผีด้วยซ้ำไปคือแอนติเบลัมเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ผมเข้าไปดูด้วยความไม่รู้อะไรเลยอ่ะเข้าไปดูด้วยความโง่เขลาอ่ะ เข้าใจไหมคือคุณเคยเป็นไหมเข้าไปดูด้วยความที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะความคิดในหัวผมแค่ว่าอาทิตย์นี้แม่งจะรีวิวเรื่องอะไรดีวะหรือจะรีวิวหนังใน Netflix ดีวะอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อพอเห็นหน้าฟีดทุกคนเออเฮ้ยชาวหนอนหนังหลายๆท่านเลือกที่ไปดู Antebellum ผมก็อ่ะโอเค Antebellum ก็ Antebellum ผมก็ตัดสินใจภายในวันนั้นเลยแล้วก็ดูภายในคืนนั้นเลยก็คือวันแรกที่ภาพยนตร์เข้าวันพฤหัสนะครับผมก็เข้าไปดูปรากฏว่าเฮ้ยภาพยนตร์แม่งดีนะเว้ยแต่ทำไมมันมีหลายคนที่ไม่ชอบมันอ่ะผมเดินออกมาจากโรงคนที่ดูในโรงเดียวกับผมอ่ะบ่นกันอุบเลยว่าโอ้ยไอ้เชี่ยแม่งหนังห่วยหนังห่วยผมว่าเฮ้ยห่วยอะไรเขาเล่าเรื่องออกจะดีในใจผมนะในใจผมนะเฮ้ยเขาเล่าเรื่องดีนะหลายๆช่วงจังหวะในเรื่องอ่ะผมแบบตกใจมากอ่ะว่าเฮ้ยไอ้เชี่ยเอากันแบบนี้เลยเหรอผมตกใจมากนะต้องบอกว่าไอ้ความตกใจและความเอนจอยที่ผมมีต่อแอนติเบลัมเนี่ยผมไม่ได้เห็นตัวอย่างผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือหนังอะไรดูชื่อไทยดิหลอนย้อนโลกก็นึกว่าแบบไอ้เหี้ยหนังผีด้วยซ้ำแบบหลอนไงมีคำว่าหลอนหลอนหนังผีป่าววะหนังฮอร์เรอร์อะไรอย่างงี้ป่าววะเห็นแต่โปสเตอร์เป็นหน้ามีอะไรปิดปากแล้วก็มีหน้าผู้หญิงใช่ไหมโปสเตอร์เออแม่งน่าจะหนังผีแน่เลยผมก็ว่าเอ๊ะอะไรวะทำไมทุกคนแม่งไม่ชอบมันวะผมก็ค้างคาใจมากกลับมาปั๊บหาข้อมูลเลยผมก็พบว่าผู้กำกับ2คนคือเจอราดบุชกับคริสโตเฟอร์เรนส์คือชื่ออาจจะไม่คุ้นเพราะว่าเขาใหม่เป็นผู้กำกับหน้าใหม่2คนนะครับที่ได้มีโอกาสมารังสรรค์ภาพยนตร์เรื่องนี้ให้พวกเราชมกันผมก็ว่าเอ๊ะไอ้เหี้ยมันก็หนังก็ไม่ได้น่าเกลียดนี่หว่าถึงผู้กำกับจะใหม่แต่หลายๆครั้งนะเราเห็นผู้กำกับใหม่หลายๆคนมันก็มีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างก็ว่ากันไปนะแต่ผู้กำกับใหม่ที่ทำหนังใหญ่แล้วดีๆมันก็มีเยอะอันนี้ก็ไม่ใช่ข้อขาสักเท่าไหร่ผมลองเอ๊ะไอ้เหี้ยหาข้อมูลไปมันก็ทำไมวะทำไมเพจเขียนวิจารณ์หลายๆเพจก็เขียนว่ามันไม่ดีผมก็ไอ้เหี้ยแม่งยิ่งขุดยิ่งเจอว่าทุกคนไม่ชอบมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นผมก็ว่าไอ้ทำไมวะถ้างั้นย้อนไปจุดเริ่มต้นกูไปดูตัวอย่างดิเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่ดูหนังก่อนแล้วค่อยมาดูตัวอย่างทีหลังไอ้เหี้ยสเต็ปของมึงนี่เหี้ยเอ้ยหมายถึงผมตัวผมเองนะสเต็ปของมึงนี่แม่งอะไรของมันวะแต่ผมไม่ได้ดูไงผมก็มาดูตัวอย่างที่หลังโป๊ะเชะเลยตัวอย่างภาพยนตร์ฆ่าภาพยนตร์เราเห็นได้ไม่บ่อยครั้งนะครับที่ตัวอย่างภาพยนตร์หรือการตลาดหรือระบบมาร์เก็ตติ้งเนี่ยฆ่าตัวหนังผมพูดเลยนะว่าแอนติเบลัมเนี่ยเล่าเรื่องได้ดีอยู่แล้วสำหรับผมนะเล่าเรื่องได้ดีอยู่แล้วแต่ตัวอย่างภาพยนตร์สปอยหนังหนักมากเพราะฉะนั้นนะใครที่ยังไม่ได้ดูตัวอย่างหนังนะอย่าไปเซิร์ช Antebellum ใน Google เลยแม้แต่นิดเดียว
จริงๆชื่อไทยผมไม่ขอวิจารณ์ในชื่อไทยแล้วกันเพราะผมมองว่าชื่อไทยเนี่ยเขาก็ตั้งชื่อคล้อยตามจากสิ่งที่ต่างประเทศเขาโปรโมทไปก็คือหลอนย้อนโลกจริงๆชื่อไทยแม่งก็แอบสปอยนั่นแหละภาพยนตร์แอนติเบลัมนะสำหรับผมนะคุณไปดูแค่ว่าเป็นหนังพีเรียดย้อนยุคเป็นหนังเฮอร์เลอร์เทเลอร์ย้อนไปยุคสมัยโบราณที่เล่าถึงนางเอกเราจะได้เห็นบรรยากาศอันกดดันเราจะได้เห็นบรรยากาศในอดีตที่มีการแบ่งแยกชนชั้นคนขาวมองคนดำว่าเกิดมาเพื่อเป็นทาสเท่านั้นคนดำมีสิทธิ์แค่เกิดมาเพื่อเป็นทาสพวกกูเท่านั้นนี่เลยประเด็นหลักของแอนติเบลัมคือตรงนี้เลยแล้วคุณรู้แค่นี้พอนะแล้วคุณไปดูอันนี้ผมโคตรจะแนะนำเลยยิ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูตัวอย่างยังไม่รู้ว่าแอนติเบลัมคืออะไรนะมึงไปดูไม่ต้องหาอะไรไม่ต้องดูอะไรเท่านั้นอย่ากดดูอย่ากดดูตีมือตีมืออย่ากดเซิร์ชตัวอย่างตีมือเลยกลับมาตรงจุดที่ผมบอกว่าตัวอย่างหรือตัวโปรโมททำร้ายหนังอันนี้ผมจะไม่สปอยเลยผมจะพูดแค่ว่าพอผมได้ไปดูตัวอย่างมาแล้วปั๊บผมเข้าใจเลยว่าทำไมทุกคนถึงเกลียดแอนติเบลัมเพราะว่าแอนติเบลัมเนี่ยไม่ใช่หนังที่ดูยากผมรู้สึกได้เลยว่าตัวผู้กำกับเขาตั้งใจจะเล่าอะไรแบบตรงไปตรงมาเรื่องเหตุการณ์เหยียดสีผิวก็ให้เห็นเลยไม่ต้องมาเป็นไวยะซ่อนเล่นไม่ต้องมาเป็นซิมโบลิกไม่ต้องมาตีความอะไรคุณปล่อยหัวโล่งๆแล้วตามหนังไปเลยหนังมันเล่าแบบ1 2 3คุณตามได้ง่ายเลยและหนังทุกเรื่องมันมีไคลแม็กซ์มีจุดพลิกผันของเรื่องว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติที่หนังมันจะมีเนาะโปรโมทแม่งเลือกเอาปมหลักตรงนั้นน่ะมาทำเป็นโปรโมทแล้วโปรโมทหนังกูถามนิดนึงดิในเมื่อโปรโมทเอาตัวไคลแม็กซ์หลักหรือคอนฟลิกต์หลักหรือปมปัญหาหลักออกมาโปรโมทแบบนี้แล้วเนี่ยคนดูอย่างกูไปดูอะไรผมมองว่าหนังเรื่องเนี้ยแอนติเบลัมเนี่ยถ้าทำการตลาดดีๆกว่านี้คิดเยอะๆกว่านี้ในส่วนของการตลาดนะทุกคนจะพูดถึงแล้วชอบกันมากๆโปรโมทแม่งฆ่าหนังตัวเองซะแล้วอ่ะเอาจริงๆผมดูหนังจบนะแล้วผมแบกความงงกลับบ้านแล้วพอมาดูตัวอย่างปั๊บเนี่ยผมสงสาร2ผู้กำกับเลยเจอราดบุชกับคริสโตเฟอร์เรนส์สองคนนี้เขาบรรเลงเล่าภาพยนตร์แอนติเบลัมเขาย้อนไปในยุคที่คนขาวกับคนดำเรื่องการแบ่งแยกชนชั้นเรื่องเหยียดสีผิวเนี่ยมันหนักหน่วงมากแล้วมันแรงมากมันแรงถึงขั้นที่ผมมองว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมันเข้มข้นมากนะแต่มันเป็นความเข้มข้นที่ไม่ได้แบบมีชั้นเชิงอะไรมากเออหนังไม่ได้มีชั้นเชิงไม่ได้มีลูกล่อลูกชนหนักหน่วงมากมายแต่หนังมันมีบุคลิกและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ผมเชื่อว่าถ้าโปรโมทได้ถูกจุดอ่ะมันจะดีกว่านี้สำหรับผมนะขอเซตอัพคนที่ยังไม่รู้นะแค่มันคือหนังพีเรียดย้อนยุคคุณไปดูเลยเขาจะเซตอัพทุกอย่างเป็นพีเรียดย้อนยุคแล้วภายในความพีเรียดย้อนยุคเนี่ยมันจะมีความกดดันพอพูดถึงทริลเลอร์แล้วมีมิสซิลี่ปั๊บมันจะมีสถานการณ์ที่กดดันซาวที่เลือกใช้ก็ดีนะไม่ขี้เลเลยซาวที่เลือกใช้ก็เลือกบิวอัพได้จังหวะเป็นอย่างดีหนังสร้างความกดดันตัวละครพาเราผ่านจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งพาเราไปเจอความกดดันตัวละครกดดันอย่างไรผมรู้สึกกดดันอย่างนั้นเลยแล้วระหว่างทางมีจุดให้เราพูดเลยนะผมเฮ้ยเอ้ยอย่างนี้เลยนะระหว่างทางที่ผมดูไปอะผมเฮ้ยไอ้เหี้ยบ้าแล้วบ้าแล้วบ้าแล้วเข้าใจป่ะแต่อันเนี้ยผมต้องบอกว่าผมโคตรโชคดีเลยผมรู้สึกเป็นอีกครั้งที่ผมรู้สึกแม่งโคตรโชคดีเลยที่กูไม่ได้ดูโปรโมทเข้าใจป่ะคือทุกครั้งเนี่ยผมทำช่องรีวิวหนังถูกไหมปกติคือก็ต้องดูโปรโมทอยู่แล้วโปรโมทผ่านตามันก็ต้องดูอยู่แล้วแต่อันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งครั้งที่แม่งโชคดีมากมากเลยแอนติเบลัมไม่ได้ดูตัวอย่างก่อนไม่ได้ผ่านตาไม่ได้อะไรแล้วผมก็รู้สึกว่าพอไปดูปั๊บโอ้โหแม่งเชี่ยใช่ปะใช่เชี่ยใช่ที่ผมพยายามย้ำบ่อยๆว่าอย่าไปดูเทเลอร์เนี่ยเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนไปดูจริงๆเว้ยผมอาจจะพูดบ่อยหน่อยครับแต่ว่าผมไม่อยากให้ทุกคนไปดูจริงๆผมอยากให้ทุกคนไปดูเลยยิ่งถ้าใครได้ดูตัวอย่างแล้วนะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับถือว่าชีวิตคุณอาจจะทำพลาดลองนึกภาพว่าคุณอาจจะเดินเหยียบขี้หมาตอนเช้าแล้วก็เหม็นหงุดหงิดทั้งวันอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครยังไม่ดูตัวอย่างยังไม่รู้จักมันยังไม่เฮียอะไรเลยเนี่ยขอแสดงความยินดีด้วยวันนั้นเหมือนถูกหวยอ่ะเหมือนวันนั้นคุณถูกหวยเลยแล้วไปดูไม่ต้องดูตัวอย่างไม่ต้องสตาร์ทเฮียอะไร
ไม่ต้องจั่วไม่ต้องมีออเดอร์เดินเข้าโรงเลยเดี๋ยวนี้ใครที่ไม่รู้แอนติเบดัมคืออะไรนะยังไม่ได้ดูตัวอย่างและยังไม่รู้จักเลยด้วยเนี่ยแนะนำเลยมึงไปดูซะไปดูเลยไม่ต้องหาอะไรดูไปดูซะแล้วคุณจะรู้เลยว่าหนังอย่างแอนติเบดัมเนี่ยเขามีลูกล่อลูกชนในแบบที่ผมมองว่าไอเนี้ยพอดีไม่ยกตัวอย่างเฮอร์เทเลอร์ก็ได้อย่างหนังเรื่องล่าสุดที่ผมรู้สึกว่าดูยากมากๆแล้วคนขอสปอยกันเยอะคือเทนเน็ตเทนเน็ตผมไม่ได้ไม่ชอบนะครับแต่ว่าเทนเน็ตอย่างที่ผมบอกไปในความรู้สึกเนาะว่าผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องเขาอะเล่าโหเล่าเก่งไอ้เหี้ยแม่งเป็นงานระดับบิ๊กไอเดียที่เวลาคุณพูดถึงมันอะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าบิ๊กไอเดียนี่แม่งน่าสนใจเหี้ยแต่ตัวละครมันผมไม่สัมผัสถึงตัวละครอะไรเลยในเรื่องอะผมไม่รู้สึกว่าผูกพันกับตัวละครเลยถามว่าถ้าภาพยนตร์มันเล่าเรื่องยากขนาดเนี้ยแล้วผมสัมผัสตัวละครไม่ได้เลยเนี่ยผมรู้สึกว่าภาพยนตร์มันไม่มีชีวิตสำหรับผมนะสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าภาพยนตร์มันจำเป็นจะต้องเล่นยากขนาดนี้เลยเหรอมันจำเป็นจะต้องแบบทำให้ยากขนาดนี้เลยใช่ไหมโอเคมันอาจจะเป็นลายเส้นของเขาที่แบบว่าดูหนังจบปั๊บเหมือนอย่างคุณดูหนังคริสโตเฟอร์โนแลนหลายๆครั้งเขาก็จะมีการอ้างอิงถึงทฤษฎีรูหนอนทฤษฎีนู่นนี่นั่นทางวิทยาศาสตร์โอเคมันดูแบบรีเสิร์ชเยอะละมันเก่งละแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเอาจริงๆหนังของโนแลนหลังๆเนี่ยมีสักกี่คนที่ดูหนังจบแล้วไม่ต้องไปนั่งอ่านไอ้ข้อมูลรูหนอนไอ้ข้อมูลพวกนั้นต่อมีไหมใครที่ดูแล้วสนุกเลยโดยที่ไม่ต้องไปอ่านอะไรต่อสำหรับผมเนี่ยพูดตามตรงเลยนะหนังคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยสำหรับผมมันเลยแบบไม่ได้ทัชและไม่ได้คุยกับผมมากผมจะทัชผมจะคุยกับหนังที่มันดูมีชีวิตกว่านั้นหนังที่มันดูง่ายกว่านั้นเล่าอะไรที่มันตรงไปตรงมากว่านั้นเนื้อเรื่องไม่ต้องแบบไปยกโอ้โหแม่งทฤษฎีล้ำหน้าโคตรมหาเย็ดแม่ก็ได้แต่ตัวละครมันมีการพัฒนาตัวละครมันมีชีวิตเรารู้สึกผูกพันกับมันผมถึงชอบโจ๊กเกอร์ไงแต่อันเนี้ยมันเป็นรสนิยมนะบางคนเขาก็ไม่ชอบโจ๊กเกอร์ไงแต่เขาก็อาจจะชอบโนแลนเพราะว่าเขาชอบวิธีการเล่าเรื่องมากกว่าเรื่องตัวละครนะเป็นอะไรที่เขาก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นผมถึงชอบเรื่องอย่างโจ๊กเกอร์ผมถึงชอบอย่างสปริตผมถึงชอบอย่างกลาสอย่างอันเบรกเคเบิลเนี่ยชุดของเอ็มไนท์ชามาลาน3ภาคเนี่ยผมชอบมากอย่างจริงๆคริสโตเฟอร์โนแลนมีเมนโต้เนี่ยผมก็ชอบจริงๆมีเมนโต้มันคือเทนเน็ตฉบับที่สโคปเล็กลงภาพยนตร์มันมีชีวิตมากขึ้นน่ะสำหรับผมจึงชอบถ้าเปรียบเทียบหนังโนแลนนะมีเมนโต้กับเทนเน็ตผมชอบมีเมนโต้มากกว่าพอสมควรนะครับผมมันดูมีชีวิตอยู่ข้างในนั้นน่ะไม่ใช่แค่เป็นพล็อตเรื่องที่อ้างอิงข้อมูลดูยากแล้วก็ปล่อยข้อมูลเล่าเรื่องแบบที่ทฤษฎีคือเราดูจบไม่ต้องมานั่งอ่านทฤษฎีพวกนี้ต่อและอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุยกับผมเท่าไหร่อ่ะกลับมาทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้ผมกำลังจะบอกว่าตัวแอนติเบลัมเนี่ยไม่ได้จงใจที่จะเล่าเรื่องยากอะไรเลยมันเล่าเรื่องอย่างตรงไปตรงมาอยากให้เราเห็นเรื่องความขัดแย้งเรื่องปมเรื่องสีผิวเรื่องตรงนี้ใช่ไหมก็พาเราย้อนไปสู่อดีตในช่วงยุคที่ความขัดแย้งเรื่องสีผิวมันหนักหน่วงมากๆมีหลายๆครั้งมากที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยผมตกใจมากกับการกระทำอย่างนั้นกับหนังลงไปแล้วพอผมกลับมาคิดทบทวนระหว่างทางเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากคำว่าง่ายคือมันเหมือนอยู่ใต้จมูกอะแต่แบบเฮ้ยไอ้เหี้ยเขาหยิบสิ่งที่อยู่ใต้จมูกหยิบสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยออกมาเล่าได้แบบเอ้ยโอเคอะโอเคมากสำหรับผมแอนติเบลัมนะเนื้อเรื่องวิธีการเล่าเรื่องนะไอ้เหี้ยโดดเด่นมากและ2เรื่องการแสดงเรื่องการแสดงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยโอ้โหทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีจะว่าไปตัวละครแทบทุกตัวในเรื่องอ่ะเขาเล่นได้ดีหมดเลยแล้วผมรู้สึกว่าโอเคเรื่องการแสดงเนี่ยผมไม่ได้มีข้อกังขาอะไรนะครับทุกคนทำได้ดีเลยผ่านอีกหนึ่งอย่างเรื่องเทคนิคงานโปรดักชันต่างๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะจั่วหัวเราได้ลองเทคเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นเหมือนในหมู่บ้านนะเป็นหมู่บ้านเนี่ยที่เกิดเหตุการณ์ที่นางเอกไปเป็นทาสนี่แหละอันนี้ไม่ได้สปอยนะผมแค่พูดโลเคชั่นเฉยๆเหมือนพูดว่า Walking Dead แม่งเป็นหนังซอมบี้อ่ะมันไม่ได้สปอยอะไรขนาดนั้นหรอกคือมันเป็นเหมือนหมู่บ้านถูกไหมเป็นเหมือนหมู่บ้านเป็นชุมชนเล็กๆพูดงี้ละกันเป็นชุมชนเล็กๆที่นางเอกไปเป็นทาสอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็จะเดินนะตั้งแต่หัวตรงนู้นทิศเหนือไปจนถึงทิศใต้ของหมู่บ้านตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งจั่วหัวได้โชกึ๋นโชกึ๋นเหมือนผู้กำกับเขายังใหม่ไง
ขาก็โชว์ของถูกไหมผู้กำกับหน้าใหม่มันต้องโชว์ของถ้าไม่โชว์ของมันไม่ได้โอกาสมันไม่ได้มีบ่อยๆถูกป่ะมีโอกาสทำหนังใหญ่ก็ปล่อยของนะครับทางเจอเร็ดบุชกับคริสโตเฟอร์เรนซ์เขาก็เลือกที่จะปล่อยลองเทคมาในช่วงหัวซึ่งผมมองว่าตัดสินใจได้ดีแต่ระหว่างทางหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีการย้อมเดย์ฟอร์ไนท์มันมีการใช้เทคนิคอ่ะเอาเป็นว่าผมรู้สึกว่าเฉยๆหลังจากลองเทคเปิดหัวไปแล้วเนี่ยที่เหลือผมก็รู้สึกเฉยๆนะไม่ได้มีอะไรหวือหวานะภาพยนตร์ให้ความสำคัญกับการเล่าเรื่องกับการผูกปมกับการหลอกก็ไม่ได้แบบลึกลับซับซ้อนมากนะเขาก็เล่นกับสิ่งที่เห็นนี่แหละถ้าเป็นมายากลก็คือเป็นมายากลที่เล่นกันแบบโคลสอัพอ่ะแบบใกล้ตัวคุณเคยดูมายากลที่เขาเล่นกันข้างถนนไหมแล้วเขาหลอกตาเราแบบต่อหน้าต่อตาตรงเนี้ยเอนทิเบลัมเป็นอย่างนั้นเลยใช้สิ่งที่มีได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นรวมๆนะครับเนื้อเรื่องผมชอบมากการแสดงผมโอเคมากๆถึงแม้ว่างานโปรดักชันจะแบบผมรู้สึกว่าเฉยๆอยู่ในระดับผ่านแต่เขาเอาลองเทคมาจั่วหัวผมทำงานโปรดักชันนะเนาะเราจะรู้อยู่ว่าการทำลองเทคเนี่ยไม่ใช่แบบโอ้ยลองเทคมันก็ชอบไปหมดลองเทคก็ชอบไปหมดไอ้เชี่ยลองเทคยากจริงๆยากจริงๆไม่ใช่ยากแค่เฉพาะขณะทำยากมันยากไปหมดแล้วลองเทคมันเป็นเสน่ห์สำหรับผมคนทำงานน่ะผมจะรู้สึกว่ามันคือการถ่ายยาวแบบไม่คัดเราได้ติดตามสถานการณ์นั้นโดยไม่มีคัตติ้งเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนเราได้เดินผ่านหมู่บ้านนี้เต็มหนึ่งรอบก่อนที่จะเข้าเรื่องและอีกอย่างนึงผมว่าผู้กำกับแม่งรู้ตัวด้วยอันนี้เป็นความคาดเดาจากผมนะผมมองว่าตัวลองเทคเนี่ยน่าจะผุดหลังจากเขียนสตอรี่บอร์ดสตอรี่บอร์ดคือเวลาภาพยนตร์มันเป็นบทถูกไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะไปแยกทำงานหนึ่งส่วนที่แยกทำงานหลังจากบทเสร็จคือสตอรี่บอร์ดพอมันเป็นสตอรี่บอร์ดปั๊บเนี่ยสิ่งที่ผมจะพูดก็คือไอ้ตัวลองเทคเนี่ยน่าจะเกิดหลังจากสตอรี่บอร์ดมันเสร็จไม่แปลกไม่ผิดนะครับผมหลายๆครั้งเนี่ยช็อตที่เป็นสำคัญก็เกิดทีหลังจากการเขียนสตอรี่บอร์ดการเขียนสตอรี่บอร์ดคือการวาดภาพหรือหาเรฟเฟรนซ์ภาพมาทำให้หนังมันเห็นเป็นภาพเพื่อคุยกันให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเพราะสิ่งที่ผมพูดก็คือหนังทั้งเรื่องอ่ะดูจืดมากในงานโปรดักชันแล้วผมมองว่าตัวผู้กับ2คนเป็นหน้าใหม่ถูกไหมเพราะฉะนั้นผู้กับหน้าใหม่มีโอกาสแล้วต้องปล่อยของก็น่าจะเป็นเรื่องที่เฮ้ยไอ้เหี้ยอย่างน้อยๆเนี่ยหนังมันโปรดักชันไม่ได้โดดเด่นเราไปเน้นเรื่องเพราะฉะนั้นเขาเอาเรื่องอ่ะผมมองว่าเขาเอาอยู่แล้วแต่มันก็ต้องมีงานโปรดักชันที่โชว์บ้างเขาจึงคิดไอ้ลองเทคช่วงเริ่มนี่แหละแม่งยาวเราได้เห็นทั้งหมู่บ้านยาวเริ่มเรื่องเลยถือว่าสตาร์ทได้ดีสุดท้ายแล้วงานโปรดักชั่นก็ถือว่าผมว่าโอเคนะแต่ถ้าถามช็อตที่ชอบก็มีแค่ลองเทคช่วงหัวนี่แหละผมรู้สึกชอบอ่ะสุดท้ายสรุปคะแนนนะครับคะแนนที่ผมจะให้แอนเทเบลัมในฐานะที่โปรโมททำอะไรกูไม่ได้เพราะกูไม่ทันได้ไปดูโปรโมทอะไรเลยนะครับผมขอให้คะแนนไว้ที่สูงเพราะว่าผมเซอร์ไพรส์มากอ่ะลองวิเคราะห์ในมุมนี้สมมติว่าถ้าผมดูตัวอย่างก่อนแล้วผมไปดูหนังเนี่ยผมว่าหนังเรื่องนี้จะได้4คะแนนจากผมว่ะเพราะตัวอย่างอ่ะแม่งเฉลยทุกอย่างเลยอ่ะพูดคะแนนจะได้เห็นภาพไงโอเคครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังด้วยนะครับผมหนอนหนังจะประจำการอยู่2ที่นะครับคือเพจ Facebook หนอนหนังและ Channel YouTube หนอนหนังนะครับผมเป็นช่องที่ผมสร้างมาเพื่อรวมตัวคนรักดูหนัง ลองดูครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กดแชร์เยอะๆสำหรับวันนี้นะครับผมก่อนจากกันไปนะผมขอพูดหนึ่งประโยคที่หนอนหนังพูดทุกครั้งคือภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่ามันจะเป็นหนังที่เราโคตรประทับใจหรือเชี่ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับผมมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นอ่ะมันจะคุยกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับคุณจะได้รู้ไงว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นอ่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้แอนทิเบลัมคุยกับผมและผมไม่โคตรโชคดีเลยที่ไม่ได้ดูตัวอย่างก่อนที่ย้ำอีกครั้งแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ